ยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอกลับมากับคนทำเพลงมิวสิกเมเกอร์อีกแล้วนะจ๊ะก็หลังจากเราอัดกลองไปเลยคราวนี้เราจะมาเลือกเทคกันเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆมาดูในคอมผมแล้วกันว่าผมทำอะไรไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันการเลือกเทคที่ในคลิปที่แล้วที่กายนั่นไปแล้วเราเอาเทคที่เลือกไปแล้วไปให้ฟังกันคราวนี้เราจะมาให้ชมกันว่าเราเลือกเทคกันยังไงอ่ะเดี๋ยวดูที่หน้าจอของผมชื่อว่า Logic Pro 10นะครับก็จริงๆอัดไว้ประมาณ 5-6 เทคแต่ว่าเลือกเทคที่ดีที่สุดมา2เทคเพื่อเป็นทางเลือกว่าแบบว่าสมมุติว่าฟิลตัวนี้สมมุติ A ตัว A เนี่ยสีแดงเนี่ยมันอาจจะดีในท่อนแรกๆแต่ท่อนส่งอาจจะดีไม่เท่าตัว B ที่เป็นสีฟ้าเราอะไรเงี้ยเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาผสมกันประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ายังไงอันนี้คือยังไม่ได้อีดิตเลยนะครับอันนี้คือการเลือกเทคก่อนเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะเลือกเทคกันยังไงขั้นแรกคือเราต้องฟังก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาลองดูกันฟังของตัวเทค A ก่อนนะเดี๋ยวมาฟังเทค B ครับท่อนฮุกผมเลือกได้แล้วว่าจะเอาอย่างไรก็ประมาณว่าครึ่งแรกจะใช้ตัวเทค B พอเป็นครึ่งสองที่ตีไลท์จะใช้เป็นตัวเทค A แทนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาฟังดูครับว่าลองมาดูกันว่าเราจะทำกันยังไงโอเคอันนี้เราก็จะตัดเลยนะครับเทค B โอเคแล้วก็เอาตรงนี้โป้งแล้วก็ลบไปนี่เลยแล้วก็เอาอย่างนี้เลยมาใส่แบบนี้ประมาณนี้ เห็นไหมพอเราคลิกปุ๊บมันก็จะไปหมดเลยใช่แล้วก็เลื่อนมันลงมาเลื่อนลงมาปุ๊บอันนี้ดูเหมือนจะได้แต่จริงๆไม่ได้เพราะว่ามันต้องเฟดอินเฟดเอาท์กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นว่าแต่จริงๆเราชอบไอ้ลูกส่งของเทค A ก่อนเข้าไอ้เนี่ยก่อนเข้าไลท์ใช่เดี๋ยวไปดูถ้าจริงๆแล้วอ่ะเราแค่ทำแค่ตรงนี้ก็พอก็คือให้ Legion 2ตัวเนี้ยของคิกอ่ะหรือว่าตัวหัวของสแนร์หรือคิกก็ได้ถ้าบอกว่าเราอยากจะเอาจังหวะหนึ่งเป็นคิกก็เอาคิกตัวเนี้ยมาใช้แล้วก็เฟดอินเฟดเอาให้มันมาทับกันโดยที่เราไปเลือกแบ็กตรงนี้ถ้าปกติมันจะเป็นโนโอเวอร์แลปหรือโนโอเวอร์แลปก็ได้แต่ของเราจะเป็นพอทับกันปุ๊บเป็นคอสเฟดให้เลยเป็นพาวเวอร์เฟดให้พอเวลาเพลย์หากันปุ๊บมันจะเนียนเข้าไปแบบเหมือนเป็นแท็กเดียวกันต้องให้มันไม่ใหญ่เกินอะทับกันแบบนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันดูบางทีมันตีไม่ตรงกันแล้วมันจะมีอาการวืบได้แต่ว่าเราไปเลื่อนอิดิทที่หลังได้แต่ว่าแนะนำว่าให้ตีให้ตรงมากที่สุดซ้อมกับเมอร์ทนอมมาดีๆเห็นไหมมันจะมีเวฟที่มันแบบว่ากินหัวกินหางกันอยู่ใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวลอง
เลื่อนเข้าไปจริงๆมันฟังดูได้แต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องเลื่อนมันอย่างนี้นิดนึงแล้วก็ออกกลับเข้าไปเอออย่างนี้แล้วก็ลองฟังดูมันจะเป็นยังไงเป็นไงเนียนไหมเออแล้วถ้าเราอยากจะได้ฟิลของไอ้พวกสแนร์ของตัวบีอ่ะให้เอามันเข้ามาตรงสแนร์เลยสแนร์จะอยู่จังหวะที่2อยู่แหละ1 2ใช่ไหม3 4 2เนี่ยชะชึงอะไรเงี้ยเออเนี่ยเอามาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่สแนร์ตัวนี้เดี๋ยวพี่ก็ซูมเข้าไปฟึดหัวสแนร์หายเห็นไหมเพราะมันตีเร็วกว่ากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ถอยนี่มันนิดนึงเออดูซิเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราคัดไปตอนที่เราเลือกเทคกันเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเทคนิคประมาณนี้ครับว่ามันจะเบลนยังไงเอาลูกส่งถ้าลูกส่งท่อน A ดีกว่าเอามาใส่ B ได้ไหมได้ทำอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูThank you.
ยังไงกันบ้างครับกับการเลือกเทคสีเทคนู่นนี่นั่นมาผสมกันในบางท่อนก็จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรตายตัวก็ลองเอาไปใช้กันนะฮะฝึกแล้วก็ทำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากโดเนทกันด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรเกี่ยวกับกลองนี่แหละเดี๋ยวมาเจอกันบ๊ายบาย